สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำเบสิกเริ่มต้นเกี่ยวกับตัว Django นะครับของ Python ก็จะเป็นการทำนะครับเว็บนะครับโดยผ่านตัว Django ตัวนี้ก็ข้อดีก็คือโดยปกติเราเขียน Python ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นโปรแกรมนะครับก็จะเป็น .exe ซึ่งมันสามารถรันได้แค่บน PC แล็ปท็อปนู่นนี่นั่นพวกมือถือหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ต้องติดตั้งโหลดไฟล์นู่นนั่นมานะครับอันนี้ก็ทําเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาไอตัว Django ตัวนี้นะเราก็สามารถประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับก็ที่ผมจะสอนหน้าวันนี้ก็จะประยุกต์ใช้กับตัว IQ Option โดยปกติเราจะทำบอท IQ Option เนี่ยผ่าน Python ทำออกมาแล้วก็แปลงเป็น exe แล้วก็รันไว้บน PC เนาะอันนี้ก็จะทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นเลยนะครับผ่านตัว Django โอเคก็ตัวนี้นะครับก็รองรับทุกระบบที่เป็นที่มีเบราว์เซอร์มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถรันได้เลยโอเคก็มาเริ่มต้นกันก่อนนะครับเบสิกคร่าวๆก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยครับ Visual Studio นะครับ2019หรืออะไรก็ได้ที่เรามีนะครับกด Create New Project นะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ใช้ผ่านตัว Studio นะครับเพราะว่าไอตัว Studio Professional หรือว่าอะไรก็ตามที่มันที่เขาเป็นแบบ UI เรียบร้อยนะครับที่มันไม่ใช่แบบพวก PageSham IDE หรือว่าพวกโค้ดหรือว่า Text Edit อะไรประมาณนี้นะครับให้ใช้เป็นโปรแกรมตัวนี้แทนเพราะว่าเขาเตรียมทุกอย่างมาให้เราครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันลงมาให้เราหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น Python นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปตัว D นะครับเลือกเป็นแบงค์ Django Web Project นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันยากแค่ไหนก็มันก็ไม่ได้เชิงยากหรอกมันทำตามทีละขั้นตอนง่ายๆถ้าเกิดเราทำแบบทั่วไปนะครับมันลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะครับมันจะติดตั้งลงยากพอตัวอยู่ถ้าเกิดคนไม่มีความรู้เลยแต่ไอตัวเนี่ยตัว Visual Studio เนี่ยที่ผมกำลังแนะนำอยู่เนี่ยนะครับมันง่ายนะฮะก็เขียนเป็นเทสเว็บนะเทสเว็บนะครับเทสเว็บ1แล้วกันโอเคกด create นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็มาดูที่มุมขวามือของเรานะครับก็จะมีหน้าต่างไฟล์นะครับให้เรา manage โอเคถ้าใครไม่มีนะครับก็มาเลือกตรง view แล้วก็เลือก solution นะฮะ explorer นะครับกด1ทีปุ๊บก็เด้งขึ้นมาโอเคทีนี้เราก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มไฟล์กันก่อนนะครับติ๊กที่โฟลเดอร์โปรเจกต์อันนี้นะครับคลิกขวาเลือกแอปเลือก New Item เลือก Python File ดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วคลิกขวาครับ Rename เป็น VIEWS นะครับเป็น View กดคลิกเข้ามาในไฟล์ Viewฟอร์มนะครับเพิ่มเข้ามากับฟอร์ม django django.so นะครับ so short t cu ts shortcut นะครับแล้วก็ import เข้ามา import ตัว render render โอเคเสร็จแล้วก็ฟอร์มอีกทีหนึ่งฟอร์ม DJ AN Django นะครับ .http นะแล้วก็ import นะครับ import head ตัวใหญ่ครับผม http แล้วก็ r ตัวใหญ่นะครับ r es นะครับPONSE นะครับแบบนี้โอเค HTTPRESPONSE แล้วก็มาที่หน้า setting ครับเลื่อนลงมาไม่ใช่หน้า setting ดิหน้า URLS นะครับลบตัวนี้ไป
หนึ่งทีนะครับทีนี้ก็ลองเดี๋ยวผมปรับเป็นตัวผมลงมันต้องลงปิ๊บตัว Django ด้วยนะครับในในตัว Python นะฮะก็ไปพิมพ์ใน Google ว่า PIP แล้วก็ Django นะครับมันก็ก๊อปติดตั้งไปนะครับไปดูในช่องผมได้นะครับมีสอนลงอยู่เกี่ยวกับพวกปิ๊บนะครับก็แอปโอเคของผมเปลี่ยนเป็นตัวที่ผมลงไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็เอานี่ออกโอเคทีนี้ผมจะฟอร์ม form ฟอร์ม djan Django นะครับ dot vie Django djan view อันนี้มันไม่ใช่ดีจังโก้ต้องเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับ test web 1ก็คืออารมณ์เหมือนแบบ import ไฟล์ตัว view เข้ามานะครับในไฟล์นี้เพราะว่าปกติที่ผมสอนก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นทำแค่ไฟล์เดียวเนาะมันไม่มีการแบบ management หลายๆไฟล์อันนี้ก็จะเป็นการ import นะครับเนี่ยชื่อโปรเจกต์ test web 1 import ไฟล์ตัว view เข้ามานะครับกดเซฟไปมาที่หน้า view นะฮะ view py ตรงนี้ก็นะครับมาที่ API ของ EQ เนาะ copy form มาเอามาวางนะครับโอเค enter ลงมา div ผมจะเป็น login แล้วกัน login วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ request นะครับจะทำการ request req_ue นะครับ st request ทำเป็นฟังก์ชันนะครับ div enter ลงมาทีนี้ก็ผมจะประกาศตัวแปรว่า API เนี่ยมันเท่ากับนะครับเท่ากับ iq underscore option option วงเล็บเปิดปิดนะครับทีนี้ในนี้ก็ใส่เป็น user password นะครับ user password ของ iq นะโอเคก็มีค่าเป็น string นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเมื่อมี API ตัวนี้มาแล้วก็ api.con NECT connect วงเล็บเปิดปิดโอเคทีนี้มีอะไรอีกก็มี mode mod mode นะครับ mode เท่ากับมาในหน้า API ของ IQ เนาะก็ก๊อปมานะครับเอาเป็นเดโม โอเคแล้วก็ api.ch เช็งบาลานซ์วงเล็บเปิดปิดเอาโหมดใส่เข้าไปนะครับโหมดใส่เข้ามา ba สร้างตัวแปร ba เข้ามานะครับก็บอกว่า api.gen อันนี้ผมก็สอนไปแล้วนะครับกลับไปดูในหัวข้อมันจะเป็นพื้นฐานหัวข้อการทำบอท IQ อยู่แล้วนะครับ balance บาลานซ์วงเล็บเปิดปิดอินเทอร์ไอตัวนี้ก็จะเป็นการโชว์ยอดเงินนะครับทีนี้ก็ return นะครับ RET return HTT เนี่ยครับตัวนี้
วงเล็บเปิดปิดนะฮะก็ BA Return ก็คือประมาณเหมือนส่งค่าออกไปนะครับผ่านตัวนี้นะครับโดยเอาตัวนี้มาเก็บตัวแปร BA ก็คือยอดเงินนะครับออกมาโอเคทีนี้เมื่อเราทำหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็มากลับมาที่URL S นะครับทีนี้ลองรันดูก่อนลองรันดูรันเฉยๆนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เซต URL อะไรโนโมดูลช็อต SHOR หาย SHORTCUTS โอเครันไหมนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นหน้าต่างเว็บของตัว Django นะครับเป็น default อารมณ์ประมาณเหมือนบอกว่าคุณติดตั้งเสร็จแล้วคุณพร้อมใช้งานแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่ต้องการใช้เว็บนี้ทีนี้ URL นะครับกำหนดเป็นคำว่า IQ แล้วกัน IQ option ตัวนี้กำหนดเป็นเป็น VIEW S ตัวนี้มาจากอันนี้นะครับ import ตัวนี้ก็คือไฟล์นะครับก็คือตัวเนี้ยมันบอกว่าอันนี้คือโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์โฟลเดอร์โปรเจกต์ import ไฟล์ตัวนี้เข้ามาแล้วทีนี้เราจะเรียกใช้โดยการบอกว่าข้างหน้าเนี่ยหมายความว่า URL ของเว็บเนาะมันจะมีอย่างเช่นเราบอกว่า www.google.com มันก็จะมี slash ต่อท้ายอย่างเช่น slash ต่อท้ายคำว่า IQ นะครับเวลาเรากด enter นู่นนั่นเนาะมันก็จะแบบพาไปอยู่ URL ทิศทางนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะประมาณเหมือนบ่งบอกว่าถ้าพิมพ์คำว่า IQ option เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ไฟล์ view นะครับตามด้วย dot dot ชื่อฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นก็คือ div ตัวนี้นะครับก็คือ login dot login login นะครับโอเคลองดูปุ๊บเปิดขึ้นมาแล้วในหน้านี้นะครับจะเห็นมันบอกว่าเนี่ยครับเห็นไหมมันใส่ URL นะฮะเราก็ก๊อปมาได้เลยนะครับหรือพิมพ์ก็ได้ก๊อปมา slash ใส่เข้าไป enter แล้วก็รอเนี่ยครับนี่ก็โชว์ยอดเงินแล้วนะครับเนี่ยครับยอดเงินพอๆกันเลยแล้วก็สมมติว่าผมใส่ไปกดขึ้น60ดอลปุ๊บยอดเงินมันลดผมแค่กดรีเฟรชครับเห็นไหมครับยอดเงินก็จะขยับตาม อันนี้ก็มันก็ทำการเชื่อมต่อกับ IQ โดยอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ถ้าเกิดเราทำออกไปนะครับเสด็จรูปปุ๊บลงเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ไปเป็นเว็บไซต์ของเราเวอร์เว็บนู้นนี่นั่นของเราแล้วก็สามารถใช้งานตัว Django ที่เราสร้างขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสามารถออกแบบเป็น HTML ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำ EP หน้าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับสามารถออกแบบฟอร์มนะครับนี่ผมกำลังทำอยู่นะครับ HTML นะฮะก็มีโชว์ยอดเงินนะครับบัญชีเป็นบัญชีอะไรแล้วก็สามารถกดออกคำสั่งซื้อคำสั่งขายผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กำลังออกแบบแล้วก็ดูเงื่อนไขต่างๆของ Django อยู่ก่อนที่จะเอามาสอนนะครับก็เดี๋ยวเอาไปประยุกต์ใช้นะครับทำบอทนู่นนี่นั่นโดยบังคับผ่านมือถือนะครับก็ง่ายเลยไม่ได้ยากนะครับโอเคก็วันนี้ก็มาสอนพื้นฐานนะครับเพียงเท่านี้ก็แนะนำว่าลงมือทำแล้วก็เพื่อให้คุ้นชินนะครับเดี๋ยวพอผมปล่อยคลิปออกมาสอนอีกเรื่อยๆเนี่ยจะได้แบบจะได้มันมือนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปสอนเพียงนี้ครับสวัสดีครับ